เมนูหมูทอดกระเทียมวันนี้เอ๋เข้าครัวล้างหมูให้สะอาดใส่กระเทียมที่ตำไว้ลงไปหมักกับหมูใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะใส่รสดีครึ่งช้อนโต๊ะใส่ซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงน้ำมันร้อนใส่หมูลงไปค่ะทอดหมูไฟแรงประมาณ30นาทีทอดไปเลยค่ะใจเย็นๆพอหมูจะเริ่มสุกใส่พริกลูกโดดลงไปค่ะสูตรของเอ๋เองค่ะแล้วก็ทอดหมูต่อไปเรื่อยๆค่ะหมูก็จะเริ่มสุกเหลืองแล้วหมูเริ่มสุกแล้วน่ากินไหมคะน่ากินสุดๆไปเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปลองทำนะคะ